คนฉลาดรู้จักกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครั้นกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยโยมบางคนอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนต้องเคยฟังแต่ยังเขาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยสถานีวิทยุวปท.2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระได้มาเทศแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเอาวันนี้อาจารย์กายหานรงค์วัดพระสิงห์ยูเคเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งสาธุครับผมต่อไปด้วยตามมาด้วยท่านเจ้าอธิการอารักษ์ญาณธรรมโมท่านเจ้าคณะตำบลนาสายอำเภอลีจังหวัดลำพูนนู่นแล้วอีกท่านยกมือตามมาโอ้โยมแม่บุญถมสาธุสาธุโยมแม่บุญถมเจริญศรีคุณแม่บุญถมเจริญศรีเจริญศรีเมื่อวานนี้ก็มีนามสกุลเจริญศรีมาท่านหนึ่งอ๋อโยมเลนนี่ยมเลนเจริญศรีอยู่แถวลิเวอร์พูล
ทางไปทางไปลิเวอร์พูลสาธุสาธุแม่บุญถมสบายดีเนาะยมยมพ่อล้านนะสบายดีนะนี่ก็เดี๋ยวเดือนหน้าเดือนหน้าเดี๋ยวเดือนหน้าเจอกันที่วัดพระสิงห์เดือนหน้าเจอกันวันที่23สักประมาณวันที่26จะเดินทางไปละขอยมพ่อล้านมารับที่สนามบินด้วย ทางลำพูนเป็นยังไงน้อเนี่ยนะลำพูนเนี่ยฝนตกฟ้าร้องอะไรยังไงบ้างเห็นว่าเปลี่ยนผ้านุ่งของหลวงปู่ฮูบาวงไปแล้วโมทนาสาธุด้วยวันนี้ต้องขออภัยตอนนี้มันดึกไปหน่อยแล้ว4 ทุ่มกว่าแล้ว4 ทุ่มกว่าเกือบ5 ทุ่มแล้วมั้งนี่4:524:52วันนี้จัดรายการดึกไปนิดหนึ่งแต่ที่ทางเมืองไทยก็กำลังตื่นกันขึ้นมามากในช่วงนี้4:00-5:00-6:00แล้วใกล้จะ4:00-5:00แล้วอ้าวอันนี้ก็มาว่ากันต่อจากเมื่อวานได้เล่าเรื่องของเทวดานางฟ้าทั้งหลายที่อยู่บนสวรรค์ท่านพระมหามุคคัลลานะผู้มีฤทธิ์ก็เหาะขึ้นไปบนวิมานของเทวดาทั้งหลายก็ไปถามว่าองค์นี้โอ้ของท่านวิมานสวยเหลือเกินเนี่ยทำบุญอะไรมาเนี่ยปรากฏว่าแต่ละคนทำบุญกันมานิดหน่อยบางคนไม่ได้ทำบุญเพียงละความโกรธว่าไงนะไม่โกรธใครก็ได้อันนี้ด้วยได้วิมานนี้แล้วว่าไงนะเรื่องทำบุญสุนทานได้ให้สิ่งนั้นให้สิ่งนี้ไม่ค่อยมีไม่ได้ให้อะไรว่าไงนะแต่ได้เสียสละกิเลสคือเสียสละความโกรธบรรเทาหรือบังคับไม่ให้โกรธได้ยมฝนศิลาโอสาธุสาธุสาธุเจ้ายมฝนศิลาเข้ามาแล้วตามมาด้วยท่านอาจารย์อารักษ์บอกว่าลีอากาศกำลังดีเช้านี้ไม่มีฝนไม่มีลมเห็นญาติโยมลงเฟซกันลงเฟซกันเริ่มออกแล้วครับเหมือนกันนะลงเฟซกับวงเล็บเฮดท็อปเฮดท็อปโอ้เห็ดถอบออกแล้วปีนี้ยังไม่ได้กินเลยนะเนี่ยท่านอารักษ์ต้องเอาใส่ตู้เย็นไว้ให้หน่อยละ ยงยุทธเขียววิไรสาธุคุณโยมยงยุทธเข้ามาแล้วบอกว่านมัสการครับหลวงพ่อมานะ ยงยุทธเขียววิไรมาแล้วทางมจรเป็นยังไงน้อง ทางมจรวันนี้เข้ามากันเยอะแล้วเรียบต่อได้แล้วทีนี้ต่อแต่เรื่องนี้ยาวเรื่องนี้ยาวก็ค่อยๆคุยกันไปค่อยๆคุยกันไปค่อยๆคุยกันไปแม่บุญถมเนี่ยเทวดาอยู่บนชั้นฟ้าเนี่ยทำบุญกันนิดๆหน่อยๆนะบางคนบอกว่า
บางองค์เทวดาบางองค์บอกว่าเอ๊ะได้ถวายผลมาพลับลูกหนึ่งนะวะเออแล้วก็ได้มาที่นี่วะไม่อยากบอกเลยเนี่ยอายเขาเหมือนนะ บางคนจะว่าเออเนี่ยดิฉันเนี่ยได้ถวายฟักทองฟักทองเหมือนกันนะหนึ่งผลเหมือนกันนะอืมดิฉันได้ถวายผลลิ้นจี่โอ้ลิ้นจี่ก็มีอานิสงส์ได้ไปอยู่บนวิมานเนอะไม่บุญผมลิ้นจี่นี่นะองค์หนึ่งก็บอกว่าได้ถวายเง่ามันกำมือหนึ่งเหมือนนะมันเอาเง่าเลยลากมาเนี่ยนะหนึ่งกำมือไปถวายนะยงยุดเนี่ยมันทับใบถวายหนึ่งกำมือดิฉันนี่ก็ได้ถวายอะไรอ่ะสะเดาสะเดากำมือหนึ่งโอ้ได้ถวายสะเดาตั้งกำมือหนึ่งเนี่ยนี่ก็บอกว่าด้วยเหตุนี้เนี่ยพวกดิฉันจึงได้สมบัติอย่างนี้เหมือนกันนะเมื่อได้สมบัติอย่างนี้คือได้วิมานแล้วก็ได้ทรัพย์สมบัติอะไรอยู่ในวิมานนั่นเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆครบบริบูรณ์นี่ครบบริบูรณ์เลยเนี่ยพระเถระฟังกรรมที่เทพธิดาเหล่านั้นแล้วก็ลงจากสวรรค์ไปเฝ้าพระศาสดาเฝ้าพระพุทธเจ้าถามว่าพระศาสดาเฝ้าพระศาสดาทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้าข้าบุคคลอาจได้อาจไหมเนาะเพื่อจะได้ทิพย์สมบัติด้วยเหตุเพียงกล่าวคำสัตย์ดับความโกรธถวายทานมีผลมะพร้าวหนึ่งผลเป็นต้นเนี่ยนะอันเล็กน้อยเนี่ยทำบุญเล็กน้อยเหลือเกินได้ทำไมได้ไปเกิดในสวรรค์แล้วก็มีสวมีวิมานมีอะไรโอ้โหสวยงามเหมือนนะพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าโมกขลานะเพราะเหตุไรเธอจึงถามเราเออนะพวกเทพธิดาบอกเนื้อความนี้แก่เธอแล้วมิใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าข้านะบุคคลเห็นจะได้ทิพย์สมบัติด้วยธรรมมีประมาณเท่านั้นเล็กๆน้อยๆไม่มากไม่หมายอะไรเลยเล็กๆน้อยๆไม่มากมายอะไรเลยทำไมจึงได้อย่างนั้นทำไมจึงได้มากมายอย่างนั้นนะตำนานนัมศาสดาก็ตรัสกับท่านโมกขลานะว่าโมกขลานะบุคคลกล่าวเพียงคำสัตย์ก็ดีละเพียงความโกรธก็ดีถวายทานเพียงเล็กน้อยก็ดีย่อมไปเทวโลกได้โดยแท้แล้วก็พระตรัสพระคาถานี้ว่าบุคคลควรกล่าวคำสัตย์ไม่ควรโกรธเออท่านพระครูวรธรรมนาถวัดหนองเหียงธนบุรีนะเนี่ยโอ้ไว้สาพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดหนองเหียงจังหวัดชลบุรีหลวงพ่อไปอินโดนีเซียจำพรรษาไหนเนาะจำพรรษาที่อินโดนีเซียหรือจำที่หนองเหียงเนาะเนี่ยแล้วปีนี้จะไปจำพรรษาที่ไหนอีกหลวงพ่อชอบไปจำพรรษาที่อินโดนีเซียหลวงพ่อชอบไปจำพรรษาที่ต่างประเทศนะหนองเหียงสาธุสาธุครับผมขอบคุณมาก
เออหลวงพ่อเข้ามาให้กำลังใจลูกหลานวรธรรมนาถสาธุครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อน่าจะเป็นท่านสุดท้ายในวันนี้ บุคคลควรกล่าวคำสัตย์ไม่ควรโกรธถึงถูกเขาขอน้อยก็พึงให้บุคคลพึงไปในสำนักของเทพดาทั้งหลายได้ด้วยฐานะทั้งสามนั่นพุทธองค์ตรัสอาการท่านพระโมกขลานะว่าแม้ว่าเพียงแต่ว่าไม่โกรธไม่โกรธหรือละความโกรธได้ก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์ได้เป็นเทพธิดาได้วิมานได้ที่อยู่สวยงามพระจิตเท่านั้นเองจิตที่ไม่โกรธไม่ได้ให้ทานอะไรไม่ได้ถวายอะไรเพียงแต่ว่ามีใครด่าใครว่ามาก็ไม่รับไม่ไปโกรธตอบพุทธองค์ตรัสว่าคนที่โกรธตอบคนที่ด่ามาเนี่ยนะคนที่โกรธมาเนี่ยนะคนที่โกรธตอบเนี่ยนะหรือด่าตอบเนี่ยนะเลวกว่าเลวกว่าคนโกรธคนแรกหรือคนด่าคนแรกคนที่ไปด่าตอบเขานี่เลวกว่านะก็เป็นคติอยู่ว่าเราก็ไม่ควรไปโกรธเขาเพราะถ้าเราไปโกรธเนี่ยใจเราก็เป็นทุกข์ใจเราก็ไม่สบายนะส่วนคำสัตย์เนี่ยคำสัจวาจาเนี่ยเป็นคำที่ควรกล่าวโดยแท้ปราศจากโทษก็มันเป็นเรื่องจริงนะมันเป็นเรื่องจริงยกเว้นว่าตาให้ถูกเวลาหนูให้ถูกเวลาอย่าให้ผิดเวลานะทีนี้ถึงถูกเขาขอน้อยก็พึงให้เขาขอนิดเดียวเนี่ยก็พึงให้มากนะสำหรับการให้เนี่ยแม้คนที่ไม่ขอไม่ควรที่ไม่ขอแต่เห็นสมควรว่าจะพึงให้เนี่ยจะควรให้เนี่ยก็ต้องให้แต่ว่าที่สำคัญว่าเขาอาจจะขอน้อยเดียวก็จะเกรงใจก็ตามเนี่ยด้วยเหตุใดก็ตามเนี่ยเราก็ต้องสมควรที่จะต้องให้โดยแท้นะให้โดยแท้ บรรพชิตผู้มีศีลชื่อว่าผู้ขอความจริงบรรพชิตเหล่านั้นไม่ขอเลยว่าขอท่านจงให้ย่อมเห็นอยู่ต้องยืนอยู่ที่ประตูเรือนก็จริงถึงกระนั้นโดยอัดโดยเนื้อความนี้ก็ชื่อว่าย่อมขอทีเดียวบุคคลนั้นผู้มีศีลขอแล้วอย่างนั้นเมื่อทายาทธรรมแม้เล็กน้อยมีอยู่ก็พึงให้แม้เล็กน้อยเท่านั้นเหมือนเทวดาทั้งหลายที่บอกว่าให้แค่ผลไม้ลูกเดียวเนี่ยลิ้นจี่ได้ถวายลิ้นจี่เป็นหนึ่งลูกเนี่ยได้ขึ้นมาเกิดบนวิมานบนสวรรค์มีวิมานอย่างดีอย่างเงี้ยนี่มันขึ้นอยู่ที่ว่าจิตที่เสียสละจิตที่ประกอบด้วยปัญญาไม่ตรณีมันไม่มีตรณีอยู่แล้วไม่มีตรณีอยู่แล้ว
ไม่ว่าเขาจะขอหรือไม่ขอบางทีไม่ขอก็ให้ไปหรือไม่ว่าขอแต่ขอน้อยเดียวขอนิดเดียวเนี่ยก็ควรจะให้มากๆตามที่เรามีนี่ก็คือว่าเรื่องของเรื่องของการขอนะผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคนหมู่มากย่อมจะคบเขานะนี่เรื่องก็คือว่าการให้เนี่ยมันเป็นการดีการให้เป็นการดีถึงแม้ว่าจะมีของเล็กๆน้อยๆไม่มากก็ตามก็ให้ไปตามที่มีเล็กๆน้อยๆนั่นไม่ให้ขัดไม่ให้เขินถ้าไม่มีเลยก็ให้อย่างอื่นให้กำลังใจให้คำพูดคำปลอบโยนอะไรต่างๆนี่ก็ให้ไปแต่ว่าเพราะว่าสิ่งของไม่มีนะโดยสรุปแล้วก็คือว่าการให้นั้นเป็นการดีโดยแท้แต่ต้องดูสถานการณ์ดูเหตุการณ์ดูเวลาดูบุคคลด้วยนะดูเวลาดูบุคคลด้วยที่เราจะให้แล้วมันจะได้ผลดีได้ผลมากดังที่ในหนังสือหลวงพ่อสิริมังคลาจารย์ได้กล่าวไว้ว่านำเอาอัตถกถาเนี่ยพุทธพจน์อัตถกถามาชี้แจงว่าการให้นี่ให้แก่ใครก็ได้ทั้งนั้นแต่อานิสงส์มันไม่เท่ากันอย่างอานิสงส์ของการให้แก่คนเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าเป็นคนที่ทุศีลเป็นคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมเนี่ยนะเป็นคนไม่มีศีลไม่มีธรรมเป็นคนไม่นะรู้จักบุญบาปรู้จักอะไรก็มาได้ผลเหมือนกันแต่ได้น้อยได้ผลแต่ได้น้อยไม่ได้มากสู้ให้กับคนดีคนมีคำสัตย์เป็นต้นเลยนะหรือคนที่มีศีลคนที่มีศีลให้สัตว์เดรัจฉานให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็ได้บุญเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่เท่าอานิสงส์มันจะสู้การให้แก่คนที่ทุศีลยังไม่ได้เลยให้คนทุศีลนี่ก็ยังไม่ได้เสี้ยวไม่ได้บุญเท่ากับคนมีศีลให้กับคนมีศีลนี่ยังไม่เท่ากับให้พระอริยบุคคลขั้นโสดาบันให้พระโสดาบันยังไม่เท่าได้สกทาคามีเป็นร้อยเท่าเลยนะถือว่าร้อยเท่าเลยให้แก่คนให้แก่พระสกทาคามีร้อยเท่าเนี่ยยังไม่เท่าให้พระอรหันต์อนาคามีให้อนาคามีร้อยเท่าก็ยังไม่เท่าให้พระอรหันต์มาอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้ก็จะต้องได้วิจัยเขาเรียกว่าธรรมวิจัยทานวิจัยเอาดูมาหมดเวลาโอ้เวลาหมดเร็วจริงๆนั่นท่านพระครูวรธรรมนาถวัดหนองเหียงเป็นท่านสุดท้ายบุรีสาขอบคุณมากนะครับเข้าสู่เส้นชัยคุณโยมยงยุทธตามมาเอาละครับตรงนี้ก็จบพระธรรมเทศนานี้เนี่ยคนทั้งหลายที่ได้สดับรับฟังก็บรรลุทำกันมีโสดาบันเป็นต้นเรื่องของเทพธิดาเกี่ยวกับปัญหาของท่านพระมาท่านโมคคัลลานะขึ้นไปดูเทพธิดามาแล้วมาถามพระพุทธเจ้าอ้าวจบวันนี้แล้วก็หมดเวลาพอดีขอขอบคุณทุกท่าน
ขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Facebook ไลน์ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดเยี่ยงสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลัดทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมากตรฐานเดียวขอเจริญพร